โอเคสวัสดีคุณผู้ชมผมคมเดชวันนี้ก็จะมาอัดวิดีโอไว้เหมือนเดิมนะครับก็พอดีผมเขียนโปรเจกต์ในเรื่องของให้อาหารปลาใช่ไหมทีนี้ตัวให้อาหารปลามันต้องให้อาหารตามเวลาเวลาของผมเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบนะครับตอนนี้ผมใช้เวลาในเรื่องของการดึงเวลาจากตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เผื่อใครสนใจที่อยากจะเอาไปใช้งานหมายถึงว่ามีโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับแนวๆนี้นะครับมี ESP 266แล้วก็ใช้งานจับเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากทีนี้ปกติเวลาเราเขียนโค้ดจำพวกใช้งานเวลาอย่างเช่นทำงานตามเวลาตอนโน้นตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติมีการปิดอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่มันไม่ซิงถ้าเป็นปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะซื้อโมดูลที่เป็นตัว RTC มาใช่ไหมให้มันจำเวลาไว้ตลอดเวลาหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะปิดตัวอุปกรณ์ไปก็ตามเปิดมามันก็สามารถดึงเวลาได้ตลอดทีนี้มันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคือตัว ESP8266 มันต่อเน็ตได้แล้ว บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลที่เป็น NTP ที่สามารถดึงเวลาของโลกนะครับมาได้ทีนี้ก็การใช้งานแบบนี้มันต้องต่อเน็ตนะครับมาดูกันว่าถ้าใช้งานแบบนี้มันต้องใช้งานยังไงครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะครับก็คือไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรมาเพิ่มก็คือให้ตัวนี้เป็นตัวนับเวลาแทนเลยนะครับเปิดอุปกรณ์ใหม่ก็ต่อเน็ตแล้วก็ไปดึงเวลาปัจจุบันมานะครับก็ประมาณนี้ทุกอย่างเริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับผมก็เขียนไม่ได้เก่งมากนะครับก็เสิร์ชค่อนข้างที่จะดีส่วนใหญ่จะเสิร์ชเอานะเสิร์ชตรงนี้นะESP 8266 Arduino บน GitHub ครับตรงนี้ก็เสิร์ชอะไรเสิร์ช time นะครับ time นะครับมันก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็น test time แล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือเป็น core function มันก็จะมี time.c อยู่นะครับเรามาดูกันว่าโค้ดเป็นยังไงลองดูโค้ดตัวนี้ก่อนโค้ดตัวนี้ก็ง่ายมากๆก็นะครับแล้วก็วางก็เป็นการดึงเวลาจากเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ของผมชื่อ Mini No นะก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป1222โอเคนะตามนี้นี่มันก็จะมีตัวแปร2ตัวคือ Time Zone นะครับ Time Zone คืออะไรก็คือเวลาที่เราดึงมานี่มันจะเป็นเวลาของ global time คือเป็นเวลาณจุด Greenwich อะไรของเขาแหละเป็นเวลาของโลกซึ่งมันไม่ตรงกับของประเทศไทยเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ใน time zone 7นะครับแสดงว่าเวลาเนี่ยต้องบวกไป7นะครับ7ครับแล้วก็จะมี DST ครับ daylight saving time ใช่ไหมจะไม่ได้นะโค้ดนี้ก็จะต่อเน็ตนะครับต่อเน็ตได้แล้วก็จะมาใช้ฟังก์ชัน config timeโดยฟังก์ชัน config time เนี่ยใช้งานยังไงเราก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่ามัน include time.h เข้ามาใช่ไหมเราก็ไปดูเมื่อกี้เราเปิดไฟล์ชื่อว่า time.c มาตรงนี้อันนี้เป็นโค้ดปัจจุบันไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมโอเคอันนี้ก็ได้นะครับมาดูฟังก์ชันอันที่ชื่อว่า config time ตรงนี้นะครับก็เห็นว่ามี int time zone แล้วก็ delay offset ที่เป็นวินะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด3ตัวแล้วก็สามารถเซตได้ตรงนี้นะครับมันก็จะใช้ HNTP นะครับเป็นการ init time แล้วก็ว่ากันไปของมันนะครับแต่ว่าเราสนใจแค่การใช้งานตรงนี้นะครับมาดูวิธีใช้ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า config time ของเรามี3คูณ 3,600 แสดงว่า3นี่น่าจะเป็น time zone แน่นอนนะครับตอนนี้เราใช้ time zone เป็น7นะก็จะประมาณ7คูณ 3,600 วินาทีตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวแปรที่ชื่อว่า time zone แทนนะครับตัวข้างบนตัวนี้ก็จะเป็น DST นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเข้าลูปนะครับลูปนี้ก็น่าจะเป็น now นะครับ time now pointer ตัวนี้ก็น่าจะเป็นการดึงเวลามาส่วนฟังก์ชันที่ชื่อว่า CD time ก็มันจะเป็นการเอาเวลาปัจจุบันเป็นมาปิ้นนะครับมาปิ้นนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้เอาลองดูเลยนะครับผมปรับนะครับอัปโหลดสปีดนะครับผมเพิ่งมีความรู้เมื่อกี้เนี่ยจากการทดลองทำน่าจะเห็นว่ามันอัปตัวนี้ช้าใช่ไหมผมก็เลยปรับไปตรงนี้นะครับ
ก็มันได้นะครับก็ได้นะผมใช้โนด MCU ชั้น 0.9 นะไม่ใช่ 1.0 นะครับตัวสีเหลืองๆนะครับเป็น ESP12E ที่อัปโหลดแล้วนะครับแรงมากถ้าอยากรู้ว่าเป็น 5,000 ไอ้ 500,000 เมื่อกี้น่าจะได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเน็ก Wi-Fi เรียบร้อยนะครับคอนเน็ก Minino นะพี่สตาร์ทโอเคนะครับนี่คือเวลาที่เราดึงมาได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ประมาณเที่ยง23ประมาณนี้เห็นไหมวันครับ Tuesday มาใน31ตรงกันเป๊ะๆกับตัวนี้พอดีนะครับเห็นไหม40นะครับ54เนี่ยๆค่อนข้างที่จะตรงนะครับตรงค่อนข้างจะมากเลยนะครับถ้าใครอยากได้ precision สูงก็ไปซื้อมานะครับไปซื้อ RTC มาเหอะนะโอเคสมมติว่าเราต่อได้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใช้งานตัวเวลายังไงนะครับในเมื่อมันมีตัวนี้อยู่นะครับเข้ามาดูฟังก์ชันที่ชื่อว่า C time นะครับ C time นี่ตรงไหนC time อยู่ตรงนี้นะครับรีเทิร์นเป็นชาร์จสตริงเป็นจริงๆด้วยนะครับเป็นการปริ้นเวลาใส่ time ปัจจุบันเข้ามาแล้วก็นี่ตัวนี้นั่นเองผมคิดว่าเวลาจะใช้งานก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไงนะครับโอเคเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสตั๊กตัวนึงนะครับที่ชื่อว่า TM เป็นพอยเตอร์นะเก็บไว้นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน local time ครับแล้วก็ตัว T ก็คือน่าจะเป็นเวลาปัจจุบันตอนนี้เราจะมีตัวแปรชื่อว่า now มาแทนครับนี่อยากรู้ว่าสตั๊กตัว TM เนี่ยทำงานยังไงเราต้องไปดูนะครับในนี้มีไหมไม่มีครับไม่มี define ไว้นะครับต้องไปดู define ตัวที่อยู่ใน time.h นะครับ time.h ผมเสิร์ชในนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากมันไป include ที่อื่นมาก็ Google นะครับ Google ก็ได้นะครับ time.h ESP8266 ต้องมีสักอันแหละนะครับที่เจอถ้าเจอมันต้องมีสตั๊กที่ชื่อว่าตัว TM นะครับขึ้นมาใช่โอเคนี่เจอแล้วครับหลายคนถามว่าทำไมผมถึงเจอนี่เมื่อเปิดหลายๆตัวอ่ะนี่ไงครับสตั๊ก TM มี TM underscore sec min hour md m month m year ครับ week day ครับ year day dst ครับนี่ครบเลยนะครับเราก็ในเมื่อมันได้สตั๊กตัว TM เราก็สามารถใช้พวกนี้ได้นะครับลองดูครับก็อันนี้เป็น TM ใช่ไหมเราก็น่าจะพิมพ์วินาทีออกไปได้วินาทีก็ serial.pin ได้นะครับ p underscore TM มันจะเป็นพอยเตอร์ใช่ไหมเป็นพอยเตอร์โอเคครับ TM underscore sec ตรงนี้เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมอยากรู้ว่ามันทำได้ไหมโอเคไปเลยอ้าวพอยเตอร์สิเป็นเรฟเฟรนซ์นะโอเคคัดบายเรฟเฟรนซ์อัดหรือยังอ๋ออัดแล้วตกใจครับดูยังไม่อัดพูดมาเป็นเรื่องรู้กี่นาทีแล้วยังไม่ได้อัดเคยมีนะครับวิ่งไม่ได้ sorry ดูได้ป่ะโอเคเสร็จแล้วมันได้จริงๆนะโอเคมาแล้ว43อันนี้คือวินาทีที่มันได้นี่แสดงว่าถูกต้องนะครับใช้งานได้แล้วก็สามารถใช้ตัวสตั๊ก TM นี้เอาไปอย่างเช่นอยากให้มันทำงานตอนเที่ยงคืนใช่ไหมแล้วก็ if ได้เลยครับ if อะไร p underscore tm นะครับ underscore tm อะไรอ่ะ hour นะครับเท่ากับ0อย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับ
ตัวต่อไปก็นาทีนะครับก็คือมินแล้วก็เซกนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับพอถึงเวลาตอนเที่ยงคืนนะครับเป๊ะๆ 0.0.0.0 นะครับเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขนี้พอดีนะครับแล้วก็ทำโค้ดตอนนี้ตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยหรืออาจจะดึงเวลาใหม่อีกรอบหนึ่งโดยใช้คอนฟิกไทม์ตัวนี้ก็ได้นะครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไม่ต้องซื้อตัว RTC มาครับเปิดเครื่องไปดึงเวลาสากลมาคอนฟิกปุ๊บแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีครับก็นั่นแหละขอบคุณครับ